ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.นะคะจากทำเนียบรัฐบาลแน่นอนเป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะมีการแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงเวลาประมาณ 11:30 นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆและผ่านเพจ Facebook NBT2HD และ MCOT HD รวมถึงไทยคู่ฟ้าค่ะโอกาสแรกเรียนเชิญทางท่านโฆษกสบค.นะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินแถลงเรื่องของความคืบหน้าการทำงานด้านต่างๆเรียนเชิญค่ะครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับในฐานะของโฆษกศูนย์สบค.นะครับวันนี้ขออนุญาตได้มาเป็นผู้ที่รายงานผลการประชุมนะครับของศูนย์นี้ในวันที่30 มีนาคม 2563นะครับเริ่มต้นด้วยที่ท่านนายกนะครับได้กล่าวถึงเรื่องของงานนี้ประเด็นก็คือหัวใจการทำงานที่สำคัญที่สุดของงานนี้ก็คือการส่งผ่านข้อมูลไปยังพี่น้องประชาชนนั่นคือการสื่อสารเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ต้องใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยทั้งในเรื่องของทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่จะทำให้ข้อมูลที่พวกเราได้ทำงานกันนี้ถึงพี่น้องประชาชนนี่ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องต่างๆเหล่านี้และท่านยังเน้นเช่นเดิมนะครับคือเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่ยังต้องยึดถือและปฏิบัติกันทุกวันนะครับจนกว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับมียังมีคำศัพท์อีกอันนึงนะครับคือเรื่องของแบรีเออร์หรือการทำแนวทางในการป้องกันนะครับไม่ให้มีเรื่องของเชื้อมาติดทุกๆคนได้ทั้งตั้งแต่ในระดับประเทศนะครับระดับของจังหวัดระดับของครอบครัวตำบลหมู่บ้านครอบครัวนะครับแล้วมาถึงระดับของบุคคลเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญส่วนเรื่องของการควบคุมนั้นท่านก็ยังให้ใช้ตรงระดับของทางด้านสเตทและก็เรื่องของโฮมควอรันทีนซึ่งท่านก็สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ยังได้กล่าวถึงการทำงานนะครับของทางคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งจะต้องมีการเสริมเติมนะครับสิ่งต่างๆนะครับโดยท่านก็จะหาข้อมูลแล้วก็หามาตรการมาช่วยให้กับทางหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายที่มาทำงานร่วมกันแล้วหัวใจสำคัญด้านหนึ่งก็คือการทำงานที่เชื่อมโยงหรือคาบเกี่ยวกันมีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนจะออกมาตรการใดๆนะครับให้หัวหน้าส่วนราชการได้มีการพูดคุยกันหารือกันเพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติและมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในผลด้านดีมากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านก็ฝากมานะครับครับผมขออนุญาตวันนี้เราจะมีประเด็นที่จะนำเสนอนะครับอยู่ประมาณ3ด้านนะครับ2ด้านนะครับ3ด้านครับรวมถึงเรื่องของสถานการณ์ประจำวันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตรงนี้สั้นๆนะครับแล้วก็จะมีสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ด้านที่3คือสถานการณ์ด้านพาณิชย์ด้านสาธารณสุขท่านนายกได้กราบเรียนว่าให้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ท่านนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายจะมาดำเนินการในเรื่องของการให้ความกระจ่างในเรื่องของสถานการณ์ด้านหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นประเด็นอยู่วันนี้แล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับส่วนทางด้านพาณิชย์นะครับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรก็จะมาต่อท้ายตรงนี้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทางสื่อสถานีโทรทัศน์วิทยุทั้งหลายนะครับที่เชื่อมสัญญาณจากทาง NBT2 นะครับออกไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งโดยที่เราตกลงกันคือประมาณครึ่งชั่วโมงของทุกวันนะครับ11:30 นถึงเวลาเที่ยงโดยประมาณแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับถ้าเนื้อหาสาระนี้มันมีเยอะเกินมีความจำเป็นนะครับซึ่งทำให้มีเวลาที่เกินออกไปเยอะกว่าเวลาปกติต้องขอกราบขออภัยแต่อย่างไรก็ตามแต่เพื่อผลในการที่จะสื่อถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับก็ขอความกรุณาได้ถ่ายทอดจนเสร็จสิ้นแล้วกันนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกกราบขอบพระคุณมาด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับผมจะไม่ได้เสียเวลาจะเริ่มต้นไปที่สถานการณ์ประจำวันของวันนี้นะครับตามที่ทางท่านนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายนะครับได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีมีประเด็นก็คือเรื่องของแนวโน้มนะครับผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับรายใหม่136รายนะครับแล้วเป็นผู้ป่วยสะสมของวันนี้ก็คือ1524
รายนะครับก็จะเห็นนะครับว่าสีแดงซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่นั้นถ้าพูดถึงก็ยังทรงๆอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่สะสมก็ยังเพิ่มขึ้นท่านนายกก็ยังบอกว่าก็อย่าชะล่าใจกับตรงนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีที่เราสามารถที่จะไม่ให้มันมีตัวเลขที่รายใหม่ยกขึ้นมากมายนักดูจากกราฟตัวนี้แต่ท่านก็ยังอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเลขสะสมโดยรวมนะครับสูงไปกว่านี้นะก็พอมาดูในรายละเอียดนะครับตามจำแนกตามพื้นที่ก็จะเห็นว่านะครับในสีฟ้าซึ่งเป็นกรุงเทพและนนทบุรีก็ยังมีตัวเลขที่สูงอยู่นะครับแต่แนวโน้มของทางด้านต่างจังหวัดนะครับก็ยังมีขึ้นลงซึ่งก็ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไปดูเรื่องของการกระจายตัวนะครับมีจังหวัดที่ควรจะต้องเอ่ยถึงนะครับตามที่สไลด์นี้นะครับยังคงเดิมอยู่ที่ทางภูเก็ตกระบี่ยะลาปัตตานีซึ่งเป็น3จังหวัดชายแดนใต้ที่เราได้พูดคุยกันมานะครับมีเรื่องของชลบุรีสระแก้วส่วนทางอีสานนะครับก็จะเป็นจากทางอุบลราชธานีซึ่งเป็นประวัติที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่อยู่ในสนามมวยมานะครับตรงนี้ก็จะส่วนเรื่องของด่านต่างๆที่ได้มีช่องทางต่างๆที่ออกมานะครับก็จะเห็นว่าทางด้านเรื่องของทางด่านที่เป็นด่านทางที่ผ่านทางอากาศยานนะครับก็มีตัวเลขอยู่ด้วยนะครับรวมๆแล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 3,000 กว่านะครับที่เป็นยังมีการเดินทางกันอยู่นะครับส่วนในแนวโน้มของผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าของประเทศไทยนี้ก็จะเป็นสีเส้นสีแดงนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขนะฮะตรงนี้นะครับเป็นเส้นสีแดงนะครับก็ยังมีแนวโน้มทะยานขึ้นอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับทางสหรัฐอเมริกานะครับประเทศทางอิตาลีกลุ่มจีนหรืออิหร่านที่มีการแพร่ระบาดมากของเรายังดูในลักษณะที่โอเคอยู่นะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือมาเลเซียนะครับก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่เราจะน้อยกว่าซะหน่อยหนึ่งครับแล้วต่อไปครับเป็นเรื่องของทางด้านผู้ติดเชื้อในกลุ่มของอาเซียนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีหลากหลายที่ทำให้เราเห็นภาพของการเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับงั้นถ้าเราได้ช่วยกันมันก็จะลดลงมาได้นะครับส่วนการติดเชื้อรายใหม่ของแต่ละวันนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปเลยครับฮะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่อันนี้ที่ผมกล่าวนำไปเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากสไลด์ว่าไม่ได้ตรงกันกับตรงนี้ชนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับก็เราจะได้เห็นภาพตรงนี้แล้วครับตรงนี้แหละครับนี่แหละครับสิ่งที่เน้นย้ำนะครับของทางการติดเชื้อรายใหม่ของแต่ละวันนะครับท่านปลัดสุขุมก็ได้พูดถึงว่านี่มีความสำคัญก็คือว่าเป็นการติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21มีนาคมเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆจะสอดคล้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องบอกไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะดำเนินการด้านนี้ให้เร็วที่สุดนะครับครับก็มีประเด็นเพิ่มเติมที่ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นำเสนอขึ้นมาก็คือในกรณีของการมีมาตรการดำเนินการเข้มข้นนะครับที่จังหวัดภูเก็ตยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เราได้พูดคุยเพิ่มเติมและมีผู้สื่อข่าวถามมานะครับว่าแต่ละที่แต่ละแห่งเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะมาให้เห็นนะครับว่ามาตรการของการเป็นแบเรียร์หรือการป้องปรามไม่ให้บุคคลเคลื่อนย้ายทั้งหลายเนี่ยก็ยังเข้มอยู่ใน4จังหวัดนะครับก็คือปัตตานียะลานราธิวาสและภูเก็ตก็จะเห็นนะครับว่ามีตัวเลขของทางที่ภูเก็ตนะครับเป็นตัวอย่างนะครับท่านติดตามได้ว่ามี41รายทำการโฮมควอรันทีนถึง298คนนะครับซึ่งเป็นคนในประเทศ252คนต่างประเทศอีก37คนมีการปิดสถานที่เสี่ยงนะครับไปถึง 2,532 แห่ง
มีมาตรการที่เข้มข้นคือห้ามประชาชนนะครับออกพื้นที่ชายหาดทุกแห่งสวนสัตว์ถนนสายบางลานะครับซึ่งเป็น Walking Street อำเภอกระทู้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องขอเราต้องขอความร่วมมือนะครับในการงดออกเคหสถานและที่พักตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 3:00 น.ของวันถัดไปนี่คือสิ่งที่ท่านปลัดมหาไทยได้พูดถึงตรงนี้ขณะเดียวกันก็มีความพร้อมของโรงพยาบาลต่างๆที่รองรับตรงนี้ก็ตอบคำถามเมื่อวานนี้ที่ท่านผู้สื่อข่าวถามมาว่ามีตัวอย่างอย่างไรส่วนที่อื่นๆนะครับก็มีรายละเอียดซึ่งคงจะได้เพิ่มเติมเป็นเอกสารให้กับทางสื่อมวลชนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนนะครับส่วนท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับก็ได้มีการนำเสนอขึ้นมาในที่ประชุมนะครับถึงข้อมูลนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีวันเสาร์ล่าสุดที่หลังจากที่เรามีพ.ร.ก.นี้นะครับวันเสาร์ที่28นะครับมีการสัญจรไปมานะครับในช่วงของวันที่28เมื่อเปรียบเทียบกับเสาร์ก่อนหน้านั้นคือวันที่21มีนาคมนะครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้บอกว่าจำนวนตัวเลขนี่ฮะอย่างกรณีของการสัญจรทางถนนโดยรถประจำทางลดลง 45.58 จากจำนวนประมาณ 800,000 เศษนะครับเหลืออยู่ประมาณ 450,000 ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแต่ก็ยังมีอีกนะฮะมีตัวเลขของทางด้านถนนส่วนบุคคลนะครับลดลงเพียงแค่ 41.33 นะครับ2ล้านกว่าคันเหลือ1ล้าน2รถไฟฟ้าลดลงจาก58.63จาก 300,000 กว่าคนเหลือ 140,000 คนรถไฟระหว่างเมืองลดลง 64.67 นะครับจากจำนวน 38,000 หรือประมาณ 31,000 ตัวเลขโดยประมาณนะครับทางน้ำก็ลดลง 40% นะครับตรงนี้ท่านนำเรียนว่าต้องขอความร่วมมือมากยิ่งขึ้นอย่างที่เรานำเสนอกันนะครับต้องได้ประมาณ 90% ถึงจะได้ผลนี่เราลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ40เศษเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะลดกราฟของการแพร่ระบาดตรงนี้ได้ต้องเป็นประเด็นที่ทางพี่น้องประชาชนคงต้องมาร่วมตรงนี้ด้วยกันนะครับครับผมตอนนี้นะครับในบทสรุปเบื้องต้นก็ขออนุญาตได้สรุปตรงนี้ก่อนนะครับเรายังมีในส่วนของทางเรื่องของทรัพยากรนะครับในการแพทย์ทั้งหลายนะครับซึ่งท่านปลัดสุขุมกาญจนพิมายจะได้ช่วยเราในการที่จะนำเสนอแล้วก็นำเรียนพี่น้องประชาชนครับกราบเรียนเชิญท่านครับครับผมครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอยากกราบเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านรองนายกนะครับเราพบว่าพฤติกรรมคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงการที่เราจะลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เนี่ยอยู่ที่การหลีกเลี่ยงไปพื้นที่แออัดและการหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดอยู่ห่างกันเกิน2เมตรจากการสำรวจสาธารณสุขในช่วง2วันนะครับก็คือ27-28ก็พบว่า71% นี่ทำเป็นนิสัยแล้วนะครับก็คือทำประจำว่าไม่หลีกเลี่ยงไปที่แออัดอีก 67.8 เนี่ย 67.9 นี่นะครับก็บอกว่าห่างกันเกิน2เมตรแต่ก็มีที่แบบทำกันบ่อยๆรวมแล้วก็ประมาณ 95% ก็คือว่าเราพยายามทำให้เกิน90ถ้าเราทำอีกนิดเดียวเราก็จะทำเกิน90นะครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดต้องห่างกันเกิน2เมตรนี่ก็คือ 93% อยากให้พวกเราเน้นให้ทำกันมากกว่านี้นะครับก็จะทำให้เราโรคของเราลดลงได้การที่สถิติเราเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยในประเทศไทยการเกิดผู้ป่วยใหม่อยู่ในประมาณ100กว่าคนก็เป็นความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนก็จะส่งผลให้การรักษาพยาบาลอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนฮะการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยระบาดของโรคนี้เนี่ยเป็นไปทั่วโลกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่เตรียมเครื่องมือรายใหญ่ของเราเนี่ยหรือพวกทางยุโรปที่เราเคยซื้อเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็มีปัญหามากกว่าเราอีกก็ทำให้การเตรียมเรื่องทรัพยากรต่างๆนี่ลดลงแต่ด้วยความที่พวกเราร่วมมือกันนะฮะทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส
ฐานะสุขนะฮะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะฮะแล้วก็ท่านผู้บริหารเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมกันวางแผนเรามีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งผลิตในประเทศอันนี้เป็นในประเทศเมื่อก่อนเราต้องนำเข้าจากประเทศจีนจำนวนมากซึ่งต้นทุนถูกแต่ตอนนี้ต้องใช้โรงงานที่เป็นโรงงานในประเทศก็มีการแบ่งปันตอนแรกก็เริ่มใหม่ๆนี่การผลิตก็ยังมีไม่มากเราก็ได้ประมาณ 500,000 นะครับต่อมาก็มีการเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้เราได้ยอดประมาณ 1,300,000 นะครับขอดูสไลด์นิดหนึ่งนะครับจะพบว่าตัวนัดส่งเองในช่วง21วัน27ถึง28มีนาคมนี้เราได้รับการจัดสรรไปทั้งหมด19ล้านนะครับก็เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็คือประมาณ10ล้านกว่าๆแล้วก็มีโรงพยาบาลสังกัดนอกสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลในสภากาชาติไทยหรือว่าหน่วยต่างๆนี่นะครับประมาณเกือบๆ 800,000มหาวิทยาลัยประมาณ2ล้าน5นะฮะตัวเลขกลมๆโรงพยาบาลเอกชนซึ่งดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกันก็ได้ประมาณ4ล้านกว่ารวมทั้งคลินิกต่างๆอันนี้ผ่านสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายแพทยศาสตร์ศึกษาหรือ UHOSHNET โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ประมาณ1ล้าน1แสน50,000อันนี้รวมไปในช่วง7ถึง28มีนาคมอย่างใดก็ดีนะครับหลังจากที่เราได้พิจารณาความต้องการนี้เราได้เพิ่มจำนวนความต้องการของด้านสาธารณสุขนะครับเพิ่มออกมานะครับต่อนะครับอันนี้เรามองว่าในช่วงนี้เนี่ยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือมีการดูแลทางพนักท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกับท่านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็ได้เพิ่มจำนวนของเราเป็น1ล้าน3แสนชิ้นต่อวันอันนี้เรากระจายทั่วประเทศนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ 800,000 อันนี้ตั้งแต่โรงพยาบาลทั่วไปนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนนะครับแล้วก็กรมต่างๆเช่นกรมการแพทย์ซึ่งมีโรงพยาบาลราชวิถีเลิศศิลป์นพรัตน์นะครับโรงพยาบาลหรือกรมควบคุมโรคเช่นโรงพยาบาลบำราศนราดูรโรงพยาบาลนอกสังกัดสาธารณสุขเราก็เพิ่มนะครับให้เป็น 100,000 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็คือ 1,500,000 นะครับโรงพยาบาลเอกชน 1,500,000 แล้วโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครนี้ 100,000 อันนี้คือยอดการที่เราดำเนินการวันนี้เนี่ยเราร่วมกับไปรษณีย์ไทยสังเกตว่าเราจะกระจายร่วมกับหน้ากากที่ได้รับจัดสรรร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้จะกระจายไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งนะครับเพื่อกระจายต่อไปในจังหวัดนั้นๆอันนี้เป็นการร่วมมือกันนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยว่าตอนที่ไปจะมีระบบบริหารงานระบบเติมยาแล้วก็ติดตามเรียลไทม์ว่าสถานการณ์รถอยู่ไหนแล้วแล้วก็มีการกำกับแล้วก็ติดตามนะครับต่อนะครับสิ่งที่เรากังวล นะครับในสังคมที่ผ่านมาว่าโรงพยาบาลจะขาดแคลนหน้ากากอนามัยหรือ N95 อันนี้ N95 คือหน้ากากอนามัยแบบพิเศษที่คุณหมอบอกว่าต้องใช้กับคนไข้ป่วยหนักในภาวะห้องฉุกเฉินใน ICU นะครับหรือผู้ป่วยโควิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคหรือพวกเชื้อดื้อยาหรืออะไรก็ตามกราบเรียนว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยความจริงก็คือว่าเราเคยซื้อหน้ากาก N95 จากบริษัท 3M ซึ่งเป็นผลิตจากอเมริกาเป็นการนำเข้านะครับ N95 ในประเทศไทยมีผลิตได้เพื่อการส่งออกก็คือบริษัทสยามโคเคนของญี่ปุ่นนะครับที่ผลิตญี่ปุ่นแต่เราส่วนมากเราจะไม่ได้ซื้อจากของเขาเลยนะครับในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานี้ระบบปกติที่เรามีการดำเนินการเนี่ยทำให้เราต้องมีการจัดสรร N95 ที่เรามีการจัดสรรนี้เนี่ยเป็นโครงการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโควิด9ที่โควิด19ที่จะไปต้องใช้หน้ากาก N95 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้โดยทั่วไปของโรงพยาบาลอันนี้เป็นส่วนที่เราหามาเพิ่มเติมเพื่อจ่ายทดแทนโดยกำหนดว่าผู้ป่วย N95 เนี่ยที่ต้องใช้เนี่ยผู้ป่วยคนหนึ่งต้องใช้ N95 15ชิ้นนะครับแล้วก็ต้องใช้สำหรับผู้ป่วย PUI ก็คือผู้ป่วยสังเกตการณ์นี่5ชิ้น5ชุดต่อวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามีการกระจายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย 183,910 อันนี้ตามยอดผู้ป่วยของแต่โรงพยาบาลที่ได้รับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาปกติเช่นผู้ป่วยโรคทั่วไปนะครับในโรงพยาบาลทุกแห่ง
อันนี้คือยอดที่เราเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยโควิด-19เท่านั้นอันนี้คือเราดำเนินการต่อครับทีนี้ความต้องการของโควิด-19จากการคาดคะเนว่าถ้าเรามีคนป่วย 10,000 คนนี่คือยอดสะสมใน1เดือนเราต้องใช้ทั้งหมด 500,000 ชิ้นนะครับเพราะนั่นก็คือต้องใช้หน้ากาก N95 17,000 ชิ้นต่อวันเราทำให้เราก็มีการติดต่อหาแหล่งที่มาคือ 3M อันนี้เราติดต่อตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับเพื่อขอซื้อ 3M ซึ่งเราได้ติดต่อกับอเมริกาซึ่งตอนนี้เนี่ยกำหนดส่งเนี่ยก็คือต้นเมษาเนี่ยต้องขอกราบเรียนนะครับว่า 200,000 ชิ้นนี่เรายังไม่ได้ครบเรายังไม่ได้แล้วก็มีแนวโน้มว่าเราทยอยได้แค่หลักหมื่นนะครับแต่ในสถานการณ์ของอเมริกาณวันนี้ต้องกราบเรียนว่าอาจจะมีปัญหาในการส่งหน้ากาก N95 ที่ผลิตจากอเมริกาสยามโคเคนผลิตในประเทศไทยอันนี้นี่เรามีการคุยเบื้องต้นเขายินดีมอบให้แก่เราเอามาขายนะครับขายให้เราเพื่อเราจะได้นำมาใช้ในประเทศเดือนละ 100,000 ชิ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ในภาวะปกติเราไม่ได้นะครับการที่เราต้องหาแหล่งใหม่อันนี้เป็นความพยายามของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ติดต่อกับรัฐบาลจีนโดยตรงขอสนับสนุนหน้ากาก N95 และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยซื้อแบบรัฐต่อรัฐก็คือ G2G อันนี้กราบเรียนว่าเรามอบให้องค์การเภสัชซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้มอบให้นะครับจำนวน 1,500 ล้านบาทในการซื้อซึ่งเขาตอบรับว่าจะขายเรา 1,300,000 ชิ้นนะครับอันนี้เราก็จะดำเนินการเพื่อนำเข้าประเทศไทยซึ่งตอนนี้บอร์ด GPO จะประชุมพรุ่งนี้พร้อมที่จะนำเข้าทันที 400,000 ชิ้นแล้วก็กระจายทั่วประเทศนะครับทีนี้ก็จะมีประเด็นว่าเราจ่ายให้เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 เท่านั้นแต่ในโรงพยาบาลทั่วไปโรงเรียนแพทย์จุฬาศรีราชรามาหรืออะไรก็ตามหรือโรงพยาบาลทั่วไปมีคนไข้ที่จะเป็นต้องใช้ได้ปรึกษาและกลับนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าอาจจะต้องแบ่งบางส่วนให้แก่การดำเนินการปกติของโรงพยาบาลเหล่านี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการเตรียมในการจัดสรรของที่ได้รับบริจาคเชิญต่อนะครับยาตอนนี้เรายาในประเทศไทยเนี่ยครับผู้ป่วยเตียงตอนนี้เรามี 1,600 เตียงมีผู้ป่วยอยู่แค่ประมาณ 50% ยังมีรองรับได้อีก700กว่าเตียงต่อครับส่วนต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือของบริจาครัฐบาลจีนที่ให้เราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวที่เข้าแมสก็คือสีเขียว100,000ตอนนี้กระจายโรงพยาบาลในต่างจังหวัดทั้งหมดที่มีการเพิ่มของจำนวนคนไข้ชุดทดสอบ 20,000 ชิ้นเนี่ยก็มอบให้กรมวิทย์มาตรวจเพื่อดูมาตรฐานคุณภาพแล้วก็จะนำมาใช้ต่อไป N95 แมส 10,000 ชิ้นตอนนี้กระจายให้แก่ผู้ป่วยในส่วนต่างจังหวัดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 50%แล้ว PPE 2,000 ชุดนี่ก็มีการกระจายซึ่งจะจ่ายทั่วประเทศใน31มีนาคมนี้อันนี้รัฐบาลจีนสนับสนุนเราต่อครับอาลีบาบานะครับขอจะไลฟ์ต่อไปครับมีการมอบหน้ากากกันฝุ่นอันนี้ไม่ใช่หน้ากาก95กันเชื้อโรคนะครับที่เขาให้เราเป็นหน้ากากกันฝุ่นอันนี้เราจะมอบให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เน้นว่าจะให้ทางภาคเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีเยอะนะครับอันนี้ใช้กันฝุ่นไม่ได้กันเชื้อโรคแต่เราจะให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นส่วนชุดต่างๆนี่ก็มีการกระจายที่โรงเรียนแพทย์เช่นรามา 10,000 ชุดศรีราช 10,000 ชุดจุฬา 10,000 ชุดนะครับแล้วก็ตามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการระบาดรุนแรงนี่อีก 20,000 ชุดนะครับหน้ากากอนามัย3ประมาณ 300,000 กว่าชุดนี่เราก็จะมอบที่เป็นหน้ากากเขียวๆก็จะส่งลงไปในจังหวัดภาคใต้ซึ่งตอนนี้มีการระบาดกันอย่างมากเพื่อทดแทนแล้วก็ใช้อย่างเร่งด่วนอันนี้คือส่วนที่อาลีบาบาการกระจายจะจบสิ้นภายในอาทิตย์นี้นะครับก็จะถึงมือตอนนี้หลายส่วนก็เริ่มส่งไปทางพื้นที่ภาคใต้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็รามาจุฬาศรีราชอันนี้ระบบของไปรษณีย์ไทยที่เราจะร่วมกันที่ได้กราบเรียนไว้ต่อนะครับอันนี้ยาที่พูดถึงคือฟาวิพิลาเวียเราเพิ่งได้มา 24,000 ชิ้นตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 21,000 ประมาณ 20,000 กว่าชิ้นกระจายทั่วประเทศนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเก็บที่ส่วนกลางแค่ 2,000 กว่าเม็ดเอง
นะครับอันนี้คือยาที่เราพูดถึงว่าเป็นยาต้านไวรัสสิ่งที่กราบเรียนว่าวันนี้จะมีเข้ามานะครับอีก 40,000 เม็ดบ่าย 3 โมงวันนี้ก็คิดว่าสภาพการขาดยาคงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เราเลือกผู้ป่วยที่จะให้ต้องมีอาการที่เหมาะสมนะครับก็คือมีปอดบวมต้องการใช้ยาแล้วก็เก็บไว้สำหรับผู้ป่วยจำเป็นจริงๆไม่ได้เอามาจ่ายโดยที่ทุกคนจะได้นะครับในผู้ป่วยที่เป็นน้อยที่พบ 80% ไม่จำเป็นต้องได้ยาครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่จะชี้แจงพวกเรารับทราบทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ก็อยากมาชี้แจงในเรื่องที่พี่น้องประชาชนอาจจะมีข้อซักถามกันอยู่มากนะครับในเรื่องของหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องแรกครับในส่วนของหน้ากากอนามัยผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราย้อนหลังไปจนถึงวันที่เราเริ่มเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใหม่ๆในช่วงนั้นก็คือว่าเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้ประชุมทางโรงงานผู้ผลิตซึ่งเราทราบว่ามีขึ้นทะเบียนไว้กับอย.อยู่11โรงงานครับก็ได้เชิญประชุมมาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในเรื่องของการผลิตต่างๆณวันนั้นเนี่ยก็คือว่าดีดตัวเลขกันเร็วๆนะครับคือก็สอบถามจากทุกโรงงานเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังการผลิตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 ชิ้นต่อวันหรือคิดเป็นเดือนกลมๆคร่าวๆก็ราวๆ36ล้านชิ้นก็มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็มีข้อซักถามอยู่บ่อยๆก็คือว่ามีตัวเลขปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนมากมายว่ามีสต็อกอยู่200ล้านชิ้นคำถามคือสต็อก200ล้านชิ้นนั้นมาจากไหนขออนุญาตเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับให้เกิดความเข้าใจว่าตัวเลขนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารนะเพราะวันนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าเราดีดตัวเลขกันเร็วๆโดยโรงงานแต่ละโรงงานก็ให้ข้อมูลกันเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยมีข้อมูลที่โรงงานบอกว่าปัญหาของการผลิตมันจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการผลิตด้วยวัตถุดิบสำคัญในการผลิตหน้ากากอนามัยจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศส่วนหนึ่งก็คือส่วนสีเขียวๆที่เวลาเราพูดถึงหน้ากากอนามัยเราจะพูดว่าหน้ากากเขียวนะครับเอาง่ายๆส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวๆด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เป็นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนแต่อย่างไรก็ตามส่วนนี้ยังพอที่จะหาได้จากในประเทศซึ่งมีบางโรงงานที่ผลิตอยู่บ้างแต่ส่วนสำคัญก็คือส่วนที่เป็นไส้กรองหรือเรียกว่าฟิลเตอร์ส่วนนี้ถ้าเราฉีกหน้ากากอนามัยออกมามันจะมีไส้อยู่ตรงกลางเขาเรียกหน้ากากอนามัยแบบ3ชั้นเนี่ยส่วนนี้จะต้องนำเข้าเป็นหลักในประเทศไทยเนี่ยหาไม่มีเพราะฉะนั้นณวันนั้นเนี่ยโรงงานก็ให้ข้อมูลว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ณเวลานั้นจะสามารถผลิตหน้ากากได้อีกประมาณ200ชิ้น200ล้านชิ้นถ้าสมมุติว่าเกิดภาวะที่ไม่มีวัตถุดิบหรือขาดแคลนวัตถุดิบก็จะยังมีสามารถผลิตได้อีกประมาณ200ล้านชิ้นนั่นคือตัวเลขที่ได้รับทราบวันนั้นแต่อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารด้วยเหตุใดก็ตามนะครับก็ทำให้ตัวเลข200ล้านชิ้นเนี่ยไปปรากฏต่อสาธารณชนว่าประเทศไทยมีสต็อกหน้ากากอนามัยอยู่200ล้านชิ้นซึ่งผมก็ขอเรียนให้ทราบตรงนี้ว่าตัวเลขสต็อก200ล้านชิ้นนั้นไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีอยู่นะครับ
ก็ถ้าหากว่ามีความคลาดเคลื่อนประการใดจากการสื่อสารก็ต้องขออภัยพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะให้ได้ทราบกันนะครับว่ากำลังการผลิตเนี่ยณวันนั้นเรามีอยู่ประมาณ36ล้านชิ้นต่อเดือนซึ่งความต้องการใช้งานในขณะนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ30ล้านชิ้นต่อเดือนเป็นความต้องการใช้จากสถานพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการใช้มากที่สุดดังนั้นณเวลานั้นเราจึงคิดว่าปริมาณการผลิตที่มีอยู่น่าจะเพียงพอกับความต้องการใช้งานเพราะว่ามุ่งเน้นไปที่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สถานพยาบาลซึ่งปกติเนี่ยกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ก็มีการส่งออกอยู่บ้างตัวเลขการส่งออกในปี2561ก็อยู่ที่ประมาณ70กว่าล้านชิ้นต่อปีนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขก็ใกล้เคียงกันกับกำลังการผลิตที่เหลือนะฮะอย่างไรก็ตามแต่พอเกิดสถานการณ์ขึ้นมาพี่น้องประชาชนก็มีความต้องการที่จะใช้หน้ากากเขียวอันนี้กันมากขึ้นนะครับในส่วนนั้นก็จึงทำให้กำลังการผลิตที่มีอยู่แล้วก็คาดว่าจะเพียงพอกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สถานพยาบาลเนี่ย เริ่มลดน้อยลงเพราะพี่น้องประชาชนก็ซื้อหาหน้ากากอนามัยกันมากครับในเวลานั้นสิ่งซึ่งกระทรวงพณิชย์พยายามจะทำก็คือว่าต้องพยายามจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สถานพยาบาลก่อนเพราะว่าเริ่มเกิดปัญหาว่าสถานพยาบาลขาดแคลนไม่มีเพียงพอซึ่งเป็นปัญหามากเพราะสถานพยาบาลคือแหล่งที่จะเผยแพร่เชื้อหรือเป็นแหล่งที่เกิดการแพร่ระบาดได้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์จึงดำเนินการบริหารจัดการโดยให้โรงงานส่งปริมาณที่ผลิต 50% มาให้กระทรวงพาณิชย์บริหารจัดการซึ่งเราต้องการที่จะจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีก 50% ที่เราให้โรงงานทำธุรกิจตามปกติเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแทรกแซงธุรกิจมากในประเทศที่มีระบบการค้าเสรีอย่างประเทศไทยเราก็ให้เขาทำธุรกิจการค้าแบบปกติไป 50% สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใน 50% ที่เป็นของโรงงานทำธุรกิจตามปกติเราควบคุมไม่ได้จึงเกิดปัญหาว่าที่โรงงานเคยส่งให้สถานพยาบาลให้บุคลากรทางการแพทย์ก็มีการส่งน้อยลงและก็จะด้วยเหตุผลกลใดทำให้สินค้าส่วนหนึ่งที่อยู่ในตลาดมีราคาสูงขึ้นมากด้วยเหตุนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องออกประกาศออกมาตามหลังว่ากระทรวงพาณิชย์ขอเอากำลังการผลิตจากโรงงานทั้งหมดมาบริหารจัดการเพื่อที่จะให้บุคคลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องใช้คือสถานพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์มีเพียงพอแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่จำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนตัวเลขกำลังการผลิตของเราณวันนั้น 1.2 ล้านชิ้นในขณะที่เราบริหารจัดการกำลังการผลิตทั้งหมดเราก็ขอความร่วมมือจากโรงงานว่าให้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมารวมทั้งส่วนหนึ่งซึ่งมีการส่งออกเราก็ขอให้โรงงานที่ทำการส่งออกนั้นปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตมาเพิ่มการผลิตหน้ากากเขียวเนี่ยเพื่อจะให้เพียงพอกับความการใช้งานในประเทศทำให้ปัจจุบันกำลังการผลิตของเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ2ล้าน3แสนชิ้นต่อวันจากณวันนั้น1ล้าน2แสนชิ้นต่อวันแต่ถ้าลองคิดคำนวณด้วยคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับประชากรไทยมีอยู่67ล้านคนกำลังการผลิต2ล้าน3แสนชิ้นต่อวันเอา67ล้านตั้งเอา 2.3 ล้านหารก็จะเห็นว่าเรามีหน้ากาก1ชิ้นต่อประชากรไทย28คน1
1ชิ้นต่อ28คนหน้ากากอนามัยเป็นของที่ต้องใช้ทุกวันใช้แล้วทิ้งไม่เหมือนสินค้าอุปโภคอย่างอื่นเช่นสบู่ยาสีฟันซึ่งเราซื้อมาหลอดหนึ่งเราใช้ได้เป็นเดือนหรือหลอดหนึ่งใช้ได้ 3-4 คนทั้งบ้านแต่หน้ากากอนามัยคือใช้ต่อคนต่อวันใช้แล้วทิ้งดังนั้นใน1วันจะมีคนที่ในจำนวนคน28คนจะมีเพียง1คนเท่านั้นที่ได้หน้ากากอนามัยนั่นยังไม่รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นที่ต้องการใช้อันนี้อีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เราจึงเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเป็นวิธีใหม่ซึ่งวิธีใหม่นี้เราจะเน้นในการให้บริการกับผู้ที่มีความต้องการสูงสุดโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยก็จะสามารถทราบได้ว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีความต้องการใช้สูงสุดตรงนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะบริหารจัดการโดยแจกจ่ายให้คนกลุ่มนั้นก่อนส่วนที่เหลือก็จึงจะมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ต้องขอความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วว่าความจำเป็นด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดคืออยู่ที่บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลนะครับซึ่งตรงนั้นจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการที่กระจายอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นวันนี้การกระจายสู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยก็ได้มีการบริหารจัดการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกทม.ก็จะได้รับไปประมาณวันละ 100,000 ชิ้นส่วนที่เหลือจะไปทั่วประเทศไทยอีกประมาณ 900,000 ชิ้นจะไปทุกภูมิภาคซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะบริหารจัดการนับแต่วันนี้เป็นต้นไปล็อตแรกจะออกไปวันนี้เวลา 5:00 น.ไปที่ศาลากลางจังหวัดทุกแห่งนะครับอันนี้เป็นวิธีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อให้ถึงภูมิภาคได้อย่างเต็มที่แต่ละจังหวัดก็มีปริมาณการจัดสรรที่แตกต่างกันไปตามแต่กระทรวงมหาดไทยจะบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม อย่างเช่นอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องกักกันตัวเองหรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่อาจติดเชื้อนะครับตรงนี้ก็จะได้รับความสำคัญในการที่จะแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างทั่วถึงนะครับก็ขอเรียนด้วยเวลาจำกัดนะครับก็ขอเรียนในเบื้องต้นเท่านี้ครับขอบพระคุณครับครับก็ต้องกลับขอบพระคุณนะครับทั้งท่านปลัดสุขุมกาญจนพิมายนะครับแล้วก็ปลัดบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรนะครับปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์ท่านวิษณุเครืองามได้มาให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมในภาพที่จะต่อเนื่องกันกับสิ่งที่วันนี้ได้มีการประชุมครับกับเรียนเชิญครับท่านครับครับวันนี้มีการประชุมศูนย์โควิดหรือว่าสบค ประจำวันเช่นเดียวกับที่ได้มีการประชุมกันอยู่แล้วทุกวันนะครับมีประเด็นที่จะขอมาสรุปบางประเด็นดังต่อไปนี้ครับประการแรกก็คือได้มีการทบทวนมาตรการต่างๆตั้งแต่ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดเป็นต้นมาซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อและตัวเลขผู้ป่วยหรือแม้แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะพอใจเต็มที่เพราะว่ายังมีกรณีซึ่งแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมหรือส่วนรวมได้ก็ต้องขอฝากให้ประชาสัมพันธ์เข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้นมิฉะนั้นวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปสู่มาตรการบังคับที่รุนแรงได้นั่นก็คือขอให้เข้มงวดกับมาตรการอยู่กับบ้าน
stay home อย่างที่เขาทำกันทั่วโลกเราดูจากเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีปริมาณรถที่ออกมาตามท้องถนนมากไม่ถึงขนาดผิดปกติแต่มันก็ไม่ควรจะมากขนาดนั้นกิจกรรมสังสรรค์ซึ่งควรจะต้องงดได้ก็ยังมีการทำกันอยู่บางอย่างอาจจะทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะนึกว่าไม่มีปัญหาตัวอย่างเช่นวันนี้ก็ได้ส่งสัญญาณขอร้องไปยังสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายว่าอย่างน้อยในช่วงเดือนเมษายนนี้น่าจะงดการถ่ายทอดการชกมวยโดยเฉพาะมวยที่จัดขึ้นใหม่แม้จะออกข่าวว่าชกกันที่ไหนโดยไม่มีคนเข้าไปดูเวลานี้คนถูกกักกันอยู่กับบ้านจะได้มีโอกาสเพลิดเพลินเจริญใจแต่ความจริงการมีเวทีชกมวยกันเองถึงไม่มีคนดูก็เป็นความเสี่ยงของผู้ที่ชกมวยแล้วก็เมื่อถ่ายทอดออกไปก็จะเป็นความเสี่ยงของคนที่มามั่วสุมประชุมกันเชียร์บางครั้งไม่ได้ดูอย่างเดียวแต่ดื่มไปด้วยเพราะฉะนั้นขอความกรุณาให้งดการถ่ายทอดโทรทัศน์รายการชกมวยดังกล่าวหรือแม้แต่กิจกรรมที่ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน social distancing นั้นทุกคนก็เข้าใจแต่ก็ยังมีกิจกรรมที่เล็ดลอดออกมาหรือรู้เท่าไม่ถึงการมีการร้องเรียนรายงานเข้ามาที่ศูนย์โควิดของรัฐบาลว่าตามแม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยายังมีการแข่งเรือเจ็ตกันแล้วก็มีการรายงานมาว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้นก็เป็นจุดที่ล่อแหลมและอันตรายมากโดยเฉพาะถ้าผู้ขับขี่ไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีผู้โดยสารซ้อนท้ายซึ่งบางครั้งก็ต้องเหลียวหน้าแลหลังพูดจากันบอกทิศบอกทางกันหรือแม้แต่สวมหน้ากากอนามัยแต่ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งนั่งเกาะเอวไปข้างหลังนั่นน่ะทั้งหมดนี้เป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นมีการแจ้งเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าในบางจังหวัดเข้าใจว่าเป็นจังหวัดทางชายแดนอีสานชาวบ้านก็ยังใช้ธรรมเนียมเดิมที่เคยปฏิบัติคือใส่บาตรซึ่งก็เป็นจุดที่อันตรายเหมือนกันทั้งผู้ใส่และทั้งพระที่สำคัญก็คือธรรมเนียมเอามือจกข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ในบาตรซึ่งเป็นการแพร่เชื้อโรคได้อย่างน่ากลัวมากการทำวัดเช้าวัดเย็นของพระซึ่งก็เป็นศาสนกิจปกติแต่นั่งใกล้ชิดติดกันสำหรับวัดที่มีพระอยู่จำนวนมากก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังมีการแจ้งมาเหมือนกันว่ากองถ่ายละครโทรทัศน์รายการโทรทัศน์ซึ่งก็มีคนไปอยู่ในกองถ่ายจำนวนมากขอให้ท่านเพิ่มความระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยถ้าหากว่ามีมาตรการป้องกันอยู่แล้วก็แล้วไปนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีมาตรการหรือว่ายังชะล่าใจนั้นกรุณาทราบว่าทั้งหมดเป็นช่องทางในการติดต่อแพร่เชื้อโรคได้อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ได้มีการพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องแผนการจ่ายหน้ากากแล้วก็เครื่องมือต่างๆท่านปลัดพาณิชย์ได้ชี้แจงไปแล้วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะล้างตัวเลขเก่าทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนเคยพูดกันว่าเรามีหน้ากากอยู่ในสต็อก200 ล้านชิ้นตัวเลขนั้นอาจจะถูกในความหมายหนึ่งแต่เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนตัวเลขทั้งหมดนั้นผิดพลาดครับวันนี้เราได้ประเมินใหม่และทำแผนการจ่ายหน้ากากใหม่โรงงานที่ผลิตหน้ากากวันนี้เราพบว่ามีทั้งหมด11โรงงาน Active คือเปิดอยู่8โรงงานเขากำลังจะหยุดการผลิตอีก3โรงงานกระทรวงพาณิชย์ไปขอร้องว่าอย่าเพิ่งหยุดในขณะนี้เอาละเขาก็ยอม
ก็เราก็ได้กลับมา11โรงงานที่จะผลิตวันหนึ่งเขาผลิตหน้ากากออกมาได้2ล้าน3แสนชิ้นโดยประมาณก็มาจัดทำแผนในการจ่ายหน้ากากวันต่อวันและต่อไปนี้คือแผนเป็นทางการเช็คได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปของเก่าไม่ต้องพูดถึงว่ากันใหม่ตั้งแต่วันนี้5โมงเย็นวันนี้เราจะใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยขนหน้ากากอนามัยคือหน้ากากสีฟ้าส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมีผู้ที่จะรับไป2หน่วยคือกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะได้โควต้าไป1ล้าน3แสนเพื่อที่ส่งให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศโดยทำแผนการจ่ายเป็นรายจังหวัดมีชื่อผู้ส่งเซ็นชื่อผู้รับเอามาตรวจสอบกันได้อีก1ล้านชิ้นที่ผลิตได้ในแต่ละวันจะเป็นโควต้าของกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศบวกกับผู้ว่ากทมด้วยตรงนี้แยกออกจากสาธารณสุข 1.3 ล้านชิ้นของกระทรวงสาธารณสุขให้แก่บุคลากรทางการแพทย์คือแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่แพทย์ทั่วประเทศเท่านั้นของมหาดไทย1ล้านชิ้นจะให้แก่บุคคลซึ่งไม่ใช่แพทย์แต่จะให้แก่บุคคลซึ่งใกล้ชิดติดพันกับผู้ป่วยเช่นอสม.ที่ไปเฝ้าระวังผู้ป่วยในต่างจังหวัดจะให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่บริการประชาชนเช่นศูนย์ดำรงธรรมหรือเจ้าหน้าที่อำเภอสารกลางจะให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งบริการประชาชนและมีความเสี่ยงเช่นพนักงานขนขยะรวมทั้งตำรวจทหารที่ตั้งด่านตรวจอยู่ระหว่างทางแล้วก็จะให้แก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือคนชราอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยและเด็กดังนี้เป็นต้น1ล้านชิ้นวันนี้ดีเดย์เริ่ม5โมงเย็นรถประมาณ40คันของบริษัทไปรษณีย์ไทยจะขนสินค้านี้ออกจากหน้าโรงงานไปยังต่างจังหวัดทุกจังหวัดสายของกระทรวงสาธารณสุขจะตรงไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดผ่านจังหวัดไหนแวะจังหวัดนั้นเขาทำเป็นแพ็คหนึ่งมี 1,000 ชิ้นถ้าหากว่าเป็นสายกระทรวงมหาดไทยจะตรงไปยังสารกลางจังหวัดผู้ว่าเป็นคนรับแล้วก็จัดการแยกแพ็คถ้าหากต้องส่งต่อไปยังอำเภอตำบลก็จะมีรถของบริษัทไปรษณีย์ไทยในจังหวัดอำเภอตำบลแยกขนส่งต่อไปทั้งหมดนี้จะเห็นว่ายังไม่ได้ถึงมือประชาชนยังไม่ไปที่ร้านค้าเพราะมันหมดแล้ว 2.3 ล้านชิ้นแต่ช่วยอดทนเป็นอย่างนี้ไปสัก 3-4 วันเราจะทำอย่างนี้ทุกวันหลังจากนั้นบุคลากรภาครัฐก็จะมีหน้ากากพอใช้ไประยะหนึ่งแล้วเราก็จะปรับแผนการจ่ายเปลี่ยนมาเป็นการจ่ายให้แก่ประชาชนร้านค้าขอเรียนว่าเรายังผลิตได้วันละ 2.3 ล้านชิ้นอย่างเดิมส่วนกรณีการส่งหน้ากากออกต่างประเทศนั้นโดยหลักการแล้วไม่มีเพราะเป็นสินค้าควบคุมเพราะฉะนั้นได้ตกลงกันว่าถ้าส่งออกเพราะมีสัญญาว่าจ้างหรือสั่งซื้อกันเป็นอันยกเลิกไม่ให้นำออกแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ยังมีการต้องส่งออกด้วยความจำเป็น3เหตุเรียกว่าเป็นพันธะทางกฎหมายคือ 1. ส่งออกเพราะเป็นกรณีได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งต้องส่งออก
สองส่งออกเพราะเป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเขาจ้างมาจากต่างประเทศวัตถุดิบก็เอามาจากต่างประเทศแล้วก็ต้องส่งให้เขาส่งให้คนอื่นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องส่งออก 3. มีสัญญาหรือ FTA Free Trade Agreement ระหว่างประเทศต่อกันให้เราผลิตแล้วส่งออกเราก็ต้องส่งออก 3 อย่างนี้ต้องส่งออกแต่ก็จะพยายามไปเจียบไปแบ่งปันเอามาใช้ในประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นกรณีที่ได้บัตรส่งเสริมหรือ BOI นั้นได้ค้นพบแล้วว่าในมาตรา47เขาบอกว่าแม้จะส่งออกได้แต่ถ้ารัฐมีมาตรการเพื่อความมั่นคงอาจจะห้ามส่งออกได้รัฐพร้อมที่จะใช้มาตรานี้สั่งเบรกคือหยุดไม่ให้มีการส่งออกหรือแบ่งมาส่วนหนึ่งที่จะเอามาใช้ในประเทศต้องเรียนต่อไปนะครับว่าสำหรับภาคเอกชนที่ต้องการนำเอาหน้ากากอนามัยเครื่องมือเครื่องใช้เวชภัณฑ์ยาในเรื่องของโควิดเข้ามาในประเทศขณะนี้กรมศุลกากรและกระทรวงการคลังได้ออกประกาศยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าสำหรับหน้ากากแล้วเป็นศูนย์ตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาส่วนน้ำยาเวชภัณฑ์ยาเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องตรวจกำลังจะมีการยกเว้นภาษีเช่นกันแต่อยู่ระหว่างการจัดทำรายการระหว่างกรมศุลกากรกับกระทรวงสาธารณสุขว่ามีอะไรบ้างแล้วเมื่อถึงจังหวะเวลาหนึ่งภายใน 2-3 วันนี้ก็จะยกเว้นภาษีศุลกากรนำเข้าเช่นกันเพราะฉะนั้นของเหล่านี้มันก็จะสามารถนำเข้ามาจากต่างประเทศได้โดยเฉพาะจากจีนเดิมมันติดภาษีศุลกากรวันนี้หน้ากากไม่ติดแล้วอย่างอื่นยังติดอยู่แต่กำลังจะยกเลิกหรือปลดอีกประเด็นหนึ่งที่จะเรียนต่อไปในวันนี้ที่ได้มีการประชุมกันก็คือการควบคุมสินค้าบางตัวเช่นไข่ขณะนี้ไข่เป็นสินค้าห้ามนำออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นที่มีข่าวลือกันว่ามีเครื่องบินมาขนไปต่างประเทศนั้นถ้าของเดิมของเก่าจริงครับแต่ของใหม่ไม่มีการส่งออกได้อีกต่อไปมาตรการนี้ยังใช้บังคับอยู่ในเวลานี้เราก็จะเพิ่มความเข้มข้นในการไปควบคุมราคาที่ออกจากฟาร์มจะไม่เข้มงวดกับผู้ค้ารายปลีกแม่ค้าแม่ขายแต่จะเข้มงวดกับพ่อค้าคนกลางเพื่อไม่ให้ขายในราคาที่แพงแล้วก็ขอร้องว่าเราห้ามพ่อค้ากักตุนไว้จำหน่ายฉันใดก็ขอความกรุณาผู้บริโภคอย่าไปกว้านซื้อมากักตุนเอาไว้เพื่อบริโภคเลยครับเพราะว่ามันไม่ขาดตลาดแล้วก็วันหนึ่งเราก็ผลิตหรือว่าออกมาได้ประมาณ41ล้านฟองเมื่อไม่ส่งออกเสียแล้วมันก็จะหมุนเวียนกันอยู่ในประเทศเราบริโภคไข่ไก่ทั่วประเทศวันละประมาณ39ล้านฟองเพราะฉะนั้นมันก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ2ล้านฟองในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์มีความเชื่อว่าอีกไม่กี่วันมันก็จะมาถึงภาวะที่ไข่ไก่เฟ้อคือล้นตลาดเพราะว่าไอ้ของใหม่มันก็ออกมาเรื่อยไอ้ที่ซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านคนละหลายถาดมันก็ยังอยู่ในสุดท่านก็ต้องบริโภคไข่พวกนั้นให้หมดก่อนที่มันจะด้อยคุณภาพหรือเสียไปตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มีการพูดกันในวันนี้เรื่องการที่เอกชนจะนำเข้านั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันนะครับว่าเดิมทีการนำเข้าเนี่ยมันใช้เวลาตรวจสอบโดยอย.หรือโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเดือนจริงๆเดิมทีบัดนี้ด้วยสถานการณ์โควิดการนำเอาหน้ากากอนามัยก็ดีหน้ากาก N95 ก็ดีการนำเอายาก็ดีเครื่องมือเครื่องใช้เวชภัณฑ์เครื่องตรวจ
เข้ามาก็ดียังไงเสียก็ต้องตรวจแต่อย.จะใช้เวลาไม่เกิน1วันขีดเส้นใต้อย.ตรวจไม่เกิน1วันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เวลาตรวจอีกไม่เกิน4วันรวมเป็น5วันก็ปล่อยของออกมาได้ฉะนั้นใครที่จะนำเข้าเพื่อจะมาบริจาคหรือจะนำเข้ามาเพื่อเหตุใดก็ตามถ้าหากว่ามันใช้เวลาเกิน5วันก็ถือว่าผิดปกติรัฐจะได้ตรวจตราและก็เข้มงวดกวดขันในส่วนนี้ต่อไปสุดท้ายเรียนให้ทราบนะครับว่าในระหว่างที่มีสถานการณ์โควิดนี้รัฐไม่ต้องการให้คนมามั่วสุมประชุมหรือชุมนุมกันทำกิจกรรมแต่มันก็มีกิจกรรมบางอย่างที่เป็นการประชุมซึ่งวันนี้ก็ได้พยายามให้เลื่อนไปถ้าเลื่อนได้ถ้าเลื่อนไม่ได้ส่งเสริมให้มีการประชุมทางไกลครม.เองก็ได้ประชุมทางไกลเทเลคอนเฟอเรนซ์เอกชนก็กรุณาเอาไปใช้การประชุมสำคัญที่จะมีในเดือนเมษาคือการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทก.ล.ต.ก็ได้ออกหลักเกณฑ์แล้วว่าให้เลื่อนถ้าไม่อยากเลื่อนเลื่อนไม่ได้ก็ให้ประชุมทางไกลถ้าไม่อยากประชุมทางไกลก็กรุณาเว้นระยะที่นั่ง1เมตร2เมตรคาดหน้ากากอนามัยและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนกรณีของพรรคการเมืองนั้นพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา43บอกว่าทุกพรรคจะต้องมีการประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายนมิฉะนั้นจะมีความผิดตามมาตรา91เรื่องนี้ขณะนี้กกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะประสานมายังรัฐบาลบังเอิญมาตรา91ที่ว่านั้นมันมีข้อยกเว้นว่าเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจะเรียกประชุมได้ซึ่งตรงนี้ถ้ากกต.ถามมารัฐบาลก็พร้อมที่จะตอบว่าสถานการณ์โควิดเป็นเหตุจำเป็นที่ไม่ควรจะให้พรรคการเมืองจัดประชุมในเดือนเมษายนก็ขอรอให้กกต.ถามมาแล้วก็จะตอบไปซึ่งก็จะใช้เป็นบรรทัดฐานได้กรุณาติดตามแล้วก็รอคำชี้แจงจากหน่วยงานต่อไปเพราะมันยังมีเวลาทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการประชุมในวันนี้ซึ่งบางเรื่องก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับครับก็เป็นการได้สรุปในการประชุมเช้านี้ก็กราบขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิษณุเครืองามนะครับก็ตอนนี้ผมคงไม่ต้องสรุปอีกครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าได้ใช้เวลาพอสมควรมีผู้สื่อข่าวท่านใดจะได้ถามคำถามตรงนี้สัก 2-3 คำถามดีไหมครับพอเราล่วงเวลามาพอสมควรเรียนเชิญครับค่ะทัพนีจากเดอะรีพอร์เตอร์นะคะก็ถามมีเรื่องของตอนนี้หลายคนที่ไปทำเรื่องหน้ากากเฟสชิลกันนะคะครับก็อยากจะสอบถามว่ามีคำแนะนำให้กับประชาชนอย่างไรหรือไม่แล้วก็สามารถที่จะใช้ป้องกันได้อย่างไรเพราะว่าก็มีการทำกันเองแล้วก็ใช้กันเองค่อนข้างจำนวนมากแล้วนะคะอันที่สองมีประเด็นเรื่องของคนไทยในต่างประเทศค่ะซึ่งขณะนี้ในส่วนโดยเฉพาะอย่างเช่นที่จากมาเลเซียนะที่ต้องการที่จะเข้ามาจากด่านชายแดนต่างๆนะคะคือทราบว่ามีการเปิดอนุญาตแต่เพียงแต่ว่าเรามีมาตรการในการดูแลอย่างไรแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอีกหลายประเทศอะค่ะที่มีการร้องเรียนสอบถามมากรณีของมาตรการ Fit to Fly อะค่ะที่หลายคนอาจจะเจอปัญหาในประเทศที่มีการระบาดแล้วแต่ว่าการไปขอใบรับรองแพทย์นะคะมันก็ค่อนข้างจะยากจะมีการพิจารณาหรือผ่อนปรนหรือว่าปรับปรุงมาตรการเหล่านี้สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะขอบคุณค่ะครับทางเข้าแล้วก็ออกของเราในทางประเทศไทยเราแล้วกันนะครับตรงนี้เมื่อเช้านี้ท่านนายกก็ได้สักถามอยู่ตรงนี้นะครับท่านกระทรวงมหาดไทยเอาท่านอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ จะได้ให้ท่านได้ช่วยตอบเราด้วยสักนิดนะครับกับเรียนเชิญไหมครับเรื่องของการผ่านแดนทางด้านเรื่องของทางที่
ทาง3จังหวัดชายแดนครับกับประเด็นเชิญครับท่านครับครับครับท่านจะใช้ผมเลิศอยู่กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับท่านครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนขอรายงานต่อประชาชนในประเด็นคำถามนี้นะครับในหลักการครับคนไทยนั้นอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามากลับมาประเทศไทยได้แต่ว่าการกลับเข้ามานั้นต้องมีเงื่อนไขตามในข้อกำหนดนะครับสิ่งแรกก็คือต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลส่วนที่สองเป็นหนังสือรับรองของใบรับรองแพทย์ซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่เกิน72ชั่วโมงทั้งสองส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่จะเข้าประเทศครับแต่เมื่อท่านมาลงที่สนามบินนะครับหรือจุดที่เข้าไม่ว่าทางบกหรือทางอากาศจะต้องมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบุคลากรทางการแพทย์ถ้าพบว่ามีไข้นะครับก็ต้องเข้าสู่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่มีไข้ก็เข้าสู่ระบบกักกัน14วันอันนี้เป็นหลักการครับส่วนนอกเหนือจากหลักการนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ออกอนุญาตเซ็นรับรองก็จะได้พิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับอันนี้ครับเป็นก็นำเรียนนะครับกระผมขออนุญาตนำเรียนตามที่ท่านรองนายกได้กล่าวไปแล้วนะครับถามว่าวันนี้โดยสรุปเนี่ยรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยหรือการปฏิบัติในเชิงพื้นที่นะครับเราทำสองส่วนครับส่วนแรกทำอย่างไรที่ไม่ให้เชื้อโรคจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศในส่วนนี้ก็คือคนไทยนะครับไม่ว่าด่านทางบกหรือทางอากาศเนี่ยจะต้องมีมาตรการตามที่กล่าวแล้วนะครับคือไม่นำเชื้อโรคเข้ามาแล้วก็สร้างความมั่นใจกับคนไทยที่ได้ดูแลตัวเองอย่างดีในประเทศเมื่อเข้ามาแล้วต้องมีระบบตรวจสอบหรือว่าไปกักกันในจุดที่กำหนดนะครับอันนี้เป็นสาระหลักสำคัญที่ปฏิบัติเสมอเหมือนกันครับส่วนที่สองครับทำอย่างไรไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศนะครับผมเรียนนะครับว่าระบบการจัดการในเชิงพื้นที่นั้นต้องขอบคุณทางทุกฝ่ายในพื้นที่ไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งผู้ว่าในอำเภอหรือฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารคนทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่วันนี้จะมีระบบการลงทะเบียนครับลงทะเบียนว่าท่านมาจากไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการดูแลคนเหล่านี้ที่อยู่ในภูมิลำเนาเรียกว่าโฮมควอรันทีนนะครับอย่างต่อเนื่องจริงจังนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญปรากฏเป็นข่าวที่ได้สอบถามว่าขณะนี้ได้มีการปิดการเดินทางของจังหวัดต่างๆมากน้อยแค่ไหนและจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็กราบเรียนนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยได้ใช้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในการส่องเหมือนกับเอ็กซเรย์ไปว่าทั่วทั้งประเทศนั้นจังหวัดไหนที่มีความรุนแรงอย่างกรณีจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสภูเก็ตได้ปิดการเข้าออกจังหวัดมาแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องที่ผ่านมาก็มีเราปิดทางบกทั้งหมดวันนี้ก็ได้รับอนุเคราะห์จากทางกระทรวงคมนาคมนะครับรถขนส่งสาธารณะหรือรถทั่วไปที่ไปนั้นหยุดการเดินทางในจังหวัดเหล่านั้นรวมทั้งรถไฟจากสถานีจากปากใต้นะขาล่องจะไปจากหาดใหญ่จะไปยะลาปัตตานีราธิวาสนี่หยุดนะครับวันนี้ก็เรียนแจ้งพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นมาตรการของรัฐที่ต้องการหยุดการแพร่ของเชื้อโรคต่างๆนะครับที่ไปจากคนในรูปแบบต่างๆอันนี้เป็นหลักการครับก็กราบเรียนต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติงานผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับในขณะที่ท่านเหนื่อยยากลำบากนั้นมีพี่น้องประชาชนที่เป็นบุคลากรภาครัฐอสมและอาสาสมัครประมาณ 1.2 ล้านคนต่อวันที่ทำงานอย่างเข้มข้นเต็มที่และมีความเสี่ยงในตัวเองสูงครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับท่านอาจารย์วิษณุจะมีเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับกับเรียนครับเดี๋ยวขอความสะอาดนิดนึงก่อนครับเป็นมาตรการนะครับนิดนึงครับครับให้ท่านใช้นู้นเลยก็ได้นะครับทางขวามือยังไม่ได้มีใครใช้ตรงนู้นดีกว่าครับกับเรียนท่านครับกับขวามือไม่เป็นไรคำถามเกี่ยวกับเรื่องสวมกระโจมเดี๋ยวท่านโฆษกตอบก็แล้วกันส่วนเรื่องต่างประเทศเนี่ยครับขอเพิ่มเติมท่านปลัดมหาดไทยนะครับว่าเราจะเพิ่มความระมัดระวังคือคนไทยนั้นยังไงก็กลับเข้าประเทศได้ขอให้ดิ้นรนขนขวายเดินทางมาให้ได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในช่วงวันสองวันนี้มันจะมีคนไทยจากต่างประเทศเข้ามาโดยทางอากาศเช่นเดียวกับคนไทยที่เข้ามาทางบกเช่นจากมาเลเซียโดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศดูแลซึ่งมีมาตรการพิเศษ
เรื่อง fit to fly ใบรับรองอะไรนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อยกเว้นได้ตามความจำเป็นและเป็นข้อยกเว้นที่ในข้อกำหนดที่ท่านนายกได้ออกนั้นได้เขียนยกเว้นเอาไว้ให้โดยนายกเป็นผู้อนุมัติหรือมิฉะนั้นปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้อนุมัติแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องควอรันทีนและอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นเข้ามาได้แต่อย่าไปปนกับข่าวลือเฟกนิวส์เป็นอันขาดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวแล้วออกโทรทัศน์ของรัฐด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศกำลังจะจัดเครื่องบินไปรับคนไทยที่อิตาลีกลับเข้ามา 7,000 คนไม่เป็นความจริงครับที่เป็นความจริงก็คือมีบางประเทศซึ่งเขาเดินทางมากันเองเช่นปากีสถานเช่นโปแลนด์แล้วเราก็มีมาตรการดูแลควอรันทีนคนเหล่านี้เช่นเดียวกับกรณีคนไทยจากมาเลเซียซึ่งเข้ามาทางบกไอ้ทางบกอ่ะมันไม่มีหลัก fit to fly อะไรนั่นน่ะขณะเดียวกันมี8ประเทศต่างประเทศนะ8ประเทศเขากำลังจะจัดเครื่องบินของเขามารับคนของเขาเนี่ยกลับซึ่งก็อยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่ว่าเครื่องจะมาลงวันไหนกี่โมงเราอำนวยความสะดวกขนคนเขากลับไปได้ทั้งหมดเนี่ยมันคือมาตรการในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่างประเทศที่อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมครับครับผมกราบขอบคุณครับท่านครับครับส่วนเรื่องของการใช้เฟสชิลหรือการเป็นเรื่องของสิ่งที่ปกป้องนะครับทางด้านใบหน้านะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ได้เห็นภาพออกมาทางโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับทั้งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้แล้วก็ยังไปถึงระดับหมู่บ้านเลยนะครับก็นำเรียนว่าอย่างน้อยมีระบบป้องกันก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าในเรื่องของการใช้อาจจะเป็นพลาสติกสายที่ครอบมานะครับเลยลงมาถึงระดับคอเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยก็ยังกันการฟุ้งกระจายถ้าเรายืนพูดคุยกันละอองของน้ำลายของสารคัดหลั่งที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยทั้งหลายเนี่ยถ้าถูกสกัดกั้นไม่ได้โดยตรงเข้ากับใบหน้าอย่างน้อยช่วยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะว่าการสูดอากาศเข้าไปนะครับการหัวเราะการอะไรทั้งหลายอาจจะมีละอองเล็กๆที่อยู่ใกล้กันยังที่สุดที่สำคัญที่สุดคือ social distancing ก็คือการมีระยะห่างเกินกว่า2เมตรนะครับ 1-2 เมตรเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดก็1เมตรที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็จะช่วยได้ดีที่สุดครับครับผมเอาละครับพอได้แล้วนะครับเราใช้เวลากันพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วเราก็จะพบกันอย่างนี้ทุกวันนะครับในช่วงเวลา 11:30 นะครับโดยประมาณแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั้งหลายที่มีการถ่ายทอดสดนะครับเชื่อมสัญญาณไปทุกที่นะครับตอนนี้ก็จะเจอกันทุกวันนะครับกราบขอบพระคุณครับขอจบการแถลงข่าวณวันนี้เพียงแค่นี้นะครับกราบขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณท่านโฆษกนะคะแต่ว่าสุดท้ายขอให้ทางรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสรุปประเด็นการแถลงข่าวเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางอยู่ต่างประเทศและต้องการสื่อสารต่างๆนะคะจะได้เข้าใจการทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้นเรียนเชิญค่ะSorry, Cup. For the English language summary briefing today, first I'll begin with the message from the Prime Minister that the aim of the center, of course, is to deliver clear and coherent and communication and messages on a daily basis, and we'll try our very best for the people. The Prime Minister reiterated this message today in the meeting between the different agencies, and we hope that the general public will continue to comply with the measures of social distancing.As well as quarantine. The first issue is Deputy Prime Minister Wisnu Kreungam delivered a message here at the press conference earlier. To recap, he began with the constant review measures, the constant review measures in which the government is reviewing from time to time to, in addition, since the announcement of the emergency decree. And these measures may be stricter in due course, as it is found that there have been still
violations such as the holding of social gatherings. So otherwise, there might be more rigid means and more rigid measures announced in due course. So what he requested is that for the media, is that in the coming days, requesting for no broadcast of sports or boxing matches, as well as for motorcycle taxi lines to have extra precautions, including precautions for the activities of Buddhist monks around the country, as well as TV production crews in doing their work. The second issue is on the planned distribution of surgical masks, in which the Deputy Prime Minister mentioned that we have revised the plan to ensure more efficient allocation and distribution. And we have asked around 8 factories to continue their production. And therefore, about the mask issue, it will become more systematic, more accountable, more verifiable. And as we speak, the distribution lines are already en route to the different destinations across the countries, be they hospitals or the provincial offices, through the coordination with logistics in terms of sending off these masks on by Thai Post. The last issue that the Deputy Prime Minister mentioned was about the control of certain commodities such as eggs, so that the prices set will not be too high in terms of setting by the middleman. And he asked the general public not to hoard these commodities because they are still very much available in the market. The second issue is about the general situation, in which I'll summarize for the English language audience. The number of infected persons today is accumulating to 1,524 persons with 136 new cases. The recent increase in cases has to do with outbound movement resulting from the closure or restriction of operations in Bangkok and other provinces such as Phuket. The key areas of new infection include provinces such as Sakao, Ubon Ratchathani, Chonburi, Phuket, Krabi, Yala, and Pattani. And data up to the 29th of March show that currently 54% of infection is in the countryside, while 46% in the Bangkok area and vicinity, and Thailand places second in ASEAN behind Malaysia. And based on infection rates so far, it might reach about 10,000 cases at the end of April. So therefore, social distancing has to be emphasized. Statistics suggest that 71.1% has avoided ongoing or being in crowded places, and 67.5% has kept the distance of at least 2 meters. But of course, this evaluation means that we have to try harder and keep social distancing as a social habit, up to 90% at least. The other issue is about the temporary suspension of entry into certain provinces in the southern border provinces, more stringent measures. In the case of Phuket, temporary suspension of travel, both by land and water, except in case of transportation of essential goods, the closure of beaches and walking streets. However, for air transportation, international flights to other countries in Phuket is still allowed, while domestic flights, the name list has to be submitted to the governors of the provinces for screening purposes. Up to 29th of March, public transportation between Bangkok and surrounding areas among provinces has reduced about 45%. Travel with personal vehicles reduced to around 41%. And more than 400 checkpoints had been set up around the country. More than 303,000 vehicles, or roughly 528,000 persons, being thermal scanned. And volunteers, law enforcement officers, soldiers have played a very, very important role in supplementing regular health officials in the monitoring and following up of suspected persons. The second topic is about the health situation, wherein the Permanent Secretary of Public Health, Dr. Sukhum Kanjana Pimai, gave some remarks just now, mentioning that the behavior of the public in Thailand has changed towards the better, towards more social distancing. At least between 27th and 28th of March, more than 71% have now adopted social distancing as a common habit.
So therefore, we urge the general public to please intensify social distancing as a habit, and the results will be very clear. On surgical masks, he also mentioned about the 19 million number of masks already distributed to public and private hospitals around the country. And this continues to expand. The government is expanding the capacity and production and distribution of masks for medical personnel, as well as for PUIs. As for the supplies, of course, there's assistance from China and private sector in China as well. The Ministry of the Permanent Secretary of Commerce, Mr. Bunyarit Kalyanamit, also took the podium to brief about about the surgical mask allocation, wherein the production capacity, he mentioned about the production capacity increasing per day, the need in April. He also mentioned about the erroneous information that there is a stockpile of 200 million masks being kept in stockpile, which is a miscommunication. So the Commerce Ministry is in close contact with retailers and suppliers to ensure for the supply and to stabilize the price of essential goods. Of course, he mentioned about the material which has to be imported, the green filter. And therefore, that prompting the Commerce Ministry to issue an announcement on managing the production capacity of the factories for the use of production for the general public. So this is generally the summary of the press conference today. Just in ending, just for the English language audience, until tomorrow, we encourage you to please be smart, stay apart, and stay healthy. There is no such thing as too much caution, and that we hope to continue to work together to fight the virus. Thank you very much. That's all I have today. สวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านณัฐพานุชนพคุณนะคะซึ่งก็มาแถลงประเด็นในเรื่องของผลการทำงานนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเพิ่มเติมนะคะในส่วนของท่านโฆษกจะมาชี้แจงเรื่องของสถานการณ์นะคะรอกันสักครู่นะคะพี่ๆสื่อมวลชนเพราะว่ายังมีประเด็นเรียนเชิญท่านโฆษกค่ะครับยังมีคำถามค้างอยู่สักนิดหนึ่งนะครับประเด็นเชิญเลยครับครับผมฮะขอเสียงใหม่นิดนึงครับเชิญครับครับมีคำถามด่วนว่ามีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลมีติดเชื้อโควิด-19 นะคะอยากทราบข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะท่านโฆษกคะครับก็มันมาใกล้ตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางทำเนียบนะครับเป็นข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาเลยนะครับมาทำงานนะครับเชื่อมประสานกันมีประวัติประชุมหลายที่เป็นผู้ป่วยชายอายุ46ปีนะครับก็มีประวัติที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอยู่หลายแห่งนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวทางทีมสืบสวนสอบสวนโรคก็จะได้ดูนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการมาตั้งแต่วันที่26มีนาคมพฤหัสที่26มีนาคมโดยอาการที่มีนี่ก็คือมีน้ำมูกนะครับแล้วก็ไอเนี่ยนานๆครั้งดูแล้วเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับอาการคล้ายๆภูมิแพ้ยังไม่มีไข้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่พอป่วยอยู่3วันด้วยความเป็นคนที่ทำงานทางด้านสาธารณสุขนะครับสงสัยก็เลยไปตรวจเร็วขึ้นนะครับก็พบว่าผลออกมายืนยันเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้กักตัวเองตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ณตอนนี้เพื่อให้ได้การดูแลอย่างดีก็ได้ไปนอนโรงพยาบาลที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับก็ตอนนี้ทางทีมของสอบสวนโรคของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้พยายามเข้าไปดูแลนะครับก็รับทราบว่ากระบวนการตอนนั้นเข้าไปทุกที่แล้วทำเนียบราชการทำเนียบรัฐบาลได้มีการบังคับให้ทุกคนสวมแมสก์อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับก็ความเสี่ยงถึงแม้ยังมีแต่ก็ยังต่ำอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากเขาไม่ได้เป็นคนที่ประจำที่นี่นะครับก็พูดง่ายๆวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การสัมผัสที่ใกล้ชิดก็น่าจะเป็นคนที่เขาอยู่ที่ส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมีส่วนที่สำคัญ
ตอนนี้ก็ประมาณการคนที่เกี่ยวข้องประมาณสัก30คนซึ่งจะต้องเป็นเซลล์ควอรันทีนนะครับเบื้องต้นโดยหลักการเนี่ยเราจะดูกลุ่มคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดให้เขากลับไปเซลล์ควอรันทีนที่บ้านเนื่องจากว่าถ้าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยประมาณสัก3วัน5วัน7วันแล้วแต่นะครับถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้มีอาการใดๆเกิดขึ้นก็ถือว่าอยู่ในวงจำกัดแต่ถ้ามีขยายวงไปทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะดูแลเข้มข้นที่สุดนะครับก็นำเรียนว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากงั้นทุกแห่งทุกที่นะครับก็จะต้องใช้วิธีการโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างเต็มที่ครับครับหมายถึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาประชุมหรือทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมไม่ได้อยู่ประจำแล้วก็เซลล์ควอรันทีนที่บอกประมาณ30คนนะคะเป็นในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ามีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแล้วจะมีมาตรการยังไงบ้างคะตอนนี้เท่าที่รับทราบมาก็คนที่เขามาคอนแทคใกล้ชิดด้วยตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ที่ห้องที่ทำงานของที่นี่นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่แยกซึ่งทางทำเนียบก็จัดโต๊ะแยกต่างๆอยู่แล้วห่างกันพอสมควรเขาจะสัมผัสใกล้ชิดก็คือคนที่มาจากทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีอยู่โต๊ะหนึ่งถ้าพวกเราผู้สื่อข่าวเดินไปก็จะเห็นนะครับคนกลุ่มนี้ถูกควอรันทีนแล้วนะครับครับผมค่ะจะมีการตรวจสอบพวกเราภายในนี้ไหมคะได้ครับก็ตอนนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องผมเองมาถึงตรงนี้นะครับก็บอกทุกคนต้องแยกห่างกันนะครับเวลาจะยืนกระซิบกระซิบเวลากลัวว่าเสียงจะออกไมค์เนี่ยเขาไม่ได้นะครับแล้วแม้กระทั่งรังนกกระจอกก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกันไปดูตรงนั้นด้วยเขาใช้คำนี้ใช่ไหมฮะรังนกกระจอกก็ต้องพยายามห่างกันแล้วใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็ใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างที่บอกกันไว้นะครับครับผมไม่ได้มีผู้บริหารระดับสูงใช่ไหมคะยังไม่มีครับตอนนี้ก็เราก็ได้นำเรียนแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้มีท่านนายกก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับก็เรื่องของการติดโรคก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นการห้ามกันไม่ได้แต่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วก็ต้องนำบทเรียนนั้นมาช่วยกันจัดการนะครับตอนนี้จะเห็นนะครับว่าขนาดไมค์เนี่ยนะครับยังต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเดี๋ยวผมพูดเสร็จก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับเพราะว่าการสื่อสารนี่เขาบอกว่าใส่แมสตลอดเวลาก็จะพูดคุยไม่รู้เรื่องก็เลยต้องถอดแล้วก็ขนาดเดียวกันใช้วิธีการใช้โพเดียม 2-3 อันนี้ในการที่จะในการทำงานตรงนี้นะครับครับผมครับโอเคนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทางท่านที่มาจากกระทรวงท่านรองที่ปรึกษาจากกระทรวงการต่างประเทศทุกครั้งนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ให้เป็นภาษาอังกฤษออกไปนะครับขออนุญาตจบการรายงานข่าวสำหรับศูนย์สบค.ณวันนี้เพียงแค่นี้นะครับกราบขอบพระคุณครับ